ตอนนี้เกิดความวุ่นวายในเล้าแพ้ครับก็คือติดสัตว์ขึ้นเอาตอนนี้ก็คือหลักการว่าจะผสมพันธุ์ยังไง1ต่อ20ครับอ่ะดูสิว่าพี่ติดสัตว์แล้วเป็นยังไงดูสิเวลาจะเอาเขาจะเลียก่อนครับพอเลียเสร็จแล้วก็ดมเสร็จแล้วตัวเมียฉี่ออกพอฉี่ออกแพะก็จะเลียครับเลียเสร็จแล้วก็จะยิ้มแผ่ๆๆ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 
ันแพะครับอย่ามากวนเสียสมาธิในการเอาว่าอย่างนั้นเวลาจะขึ้นนะครับดูนะเวลาเขาจะขึ้นเขาจะทำอย่างนั้นอย่ามาใกล้เสียสมาธิในการเอาว่าอย่างนั้นเขาจะไล่ตัวลูกๆออกจะทำการดมครับดมเสร็จแล้วลีลาของเขาจะเป็นยังไงติดตามครับโอ้โหอวัยวะเพศของเขาเนี่ยพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเลยช่วงที่ติดสัตว์ดมได้ที่ดมได้ที่แลบลิ้นแลบ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 แตบแตบแตบเห็นไหมแลบลิ้นแตบ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 เสร็จโอ้โหอึบอึบไหมอึบไหมอึบไหมดูสิว่าช่วงที่เขาจะอึบเป็นยังไงอึบเอ้ยอย่าจัดอย่าจัดแลบลิ้นแลบ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 แล้วเลีย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 เสร็จปั๊บปั๊บลีลากลัวเขาเนี่ยจะยิงเชื้ออสุจิเข้าไปได้เนี่ย ใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าลีลาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผสมพันธุ์1ครั้งจะได้ลูกนะครับคอกที่2นะท้องที่2เนี่ยจะเป็นฝาแฝดครับแพะเนี่ยโอ้โหเอาปั๊บปั๊บพ่อพันธุ์นี้สำคัญนะครับเรื่องของพ่อพันธุ์อย่ามาใกล้ว่าอย่างนั้นบอกเด็กๆพี่จะเอาว่าอย่างนั้นอึ๊บลุ้นครับลุ้นลุ้นครับในระหว่างบรรยายเนี่ยผมก็บรรยายไปครับอ่ะได้เห็นแหละว่าการผสมพันธุ์แพะเนี่ยจะเป็นยังไงอ้าวรอลีลาครับดูลีลาสิว่าเขาจะขึ้นยังไงแน่แลบลิ้นนับนับนับไหนนี่คือลีลาการผสมพันธุ์แพะครับกลัวเขาจะผสมพันธุ์ได้นี่ยากจริงๆแต่มันอยู่ที่อารมณ์นะผมรู้แล้วล่ะว่าจะทำยังไงให้แพะผสมพันธุ์กันได้ง่ายครับโอ้ผ่านไปแล้วหลายนาทีครับเขาก็ยังไม่สนใจเลยว่าจะทำยังไงอันนี้คือการบรรยายสดๆเรื่องของแพะนะครับเป็นคลิปพิเศษที่เราทำให้คุณแบบค่อนข้างที่จะเรียลไทม์นิดนึงเพราะว่าการถ่ายทอดเรื่องราวการผสมพันธุ์ของแพะเนี่ยก็คงมีเฉพาะช่องเรานี่แหละที่มันหลากหลายจริงๆในการศึกษาดูงานครั้งนี้ครับไปดูใกล้ๆดิปั๊บปั๊บปั๊บอึ๊บเอ้ยอึ๊บไหมครับอึ๊บไหมครับจะอึ๊บไหมครับเอาอึบไหมรอลุ้นครับท่านผู้ชมทางบ้านก็รอลุ้นด้วยกันนะครับว่าการอึบกันของแพะเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้เห็นหรือว่าจะได้รู้ครับลุ้นครับท่านผู้ชมลุ้นกับผมไหมครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับในระหว่างบรรยายภาคไปเนี่ยเขาก็คงแบบเฮ้ยเรื่องของการผสมพันธุ์เนี่ย
ไม่น่าจะเกี่ยวกับคนนะแต่คนอยากรู้ครับว่าเรื่องการผสมพันธุ์ของแพะเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหอันนี้คือการผสมพันธุ์ครับเขาก็จะทำการเลียครับหลักการเลียแบบนี้เนี่ยคนเนี่ยน่าจะเรียนรู้มาจากแพะแน่นอนเลียทั้งตัวเวลาแลบลิ้นเลียนั่นดูที่เวลาเขาเลียไซส์อารมณ์แพะนี่มันก็เหมือนคนเนาะก็อารมณ์ประมาณว่าอึ๊บอันนี้คือความสนุกสนานระหว่างคานคลายเครียดครับก็เป็นการบรรยายเรื่องราวของแพะไม่ได้แพะชนกันนะครับว่าแพะที่เห็นนี่คือแพะที่กำลังจะผสมพันธุ์ครับเอ๊ะผมถามจริงเหรอเคยได้เห็นไหมครับว่าเรื่องการถ่ายทอดเรื่องราวแบบแพะผสมพันธุ์แบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยแบบไลฟ์สดๆอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมถ้าเคยเห็นช่วยบอกหน่อยก็เนี่ยเขาก็จะเลียครับเราเข้าไปใกล้ๆนี่เขาก็จะไม่สนนะก็เข้าไปถ่ายใกล้ๆให้เห็นเลยว่าในลักษณะนี้เขาจะหวงตัวเมียไหมกลิ่นเขาเนี่ยจะรุนแรงมากนะเวลาแพะจะผสมพันธุ์เนี่ยกลิ่นอสุจิที่ออกมาเนี่ยครับก็อันนี้พูดเรื่องของแพะนะเขาก็จะเลียครับใส่ใส่ไปใส่เกลี้ยวพาราสีไปเอ้าตัวนี้เข้ามาอีกก็ตัวเมียเนี่ยจะเข้ามาให้ตัวผู้เนี่ยสังเวยครับเมื่อเกิดอาการติดสัตว์แล้วตัวเมียเนี่ยก็จะเข้ามาหลอกล่อผู้ชายครับอย่าลืมนะครับว่าการผสมพันธุ์แพะครับจำง่ายๆเลยว่าตัวผู้1ตัวจะสามารถควบคุมตัวเมียได้ถึง20ตัวครับอันนี้แหละคือเรื่องราวของแพะที่จะผสมพันธุ์ครับหลักการที่จำง่ายๆนะครับตัวผู้1ตัวเนี่ยจะมีอายุการผสมพันธุ์อยู่ที่ปีกับอีก6เดือนครับเพราะว่าพอรุ่นต่อไปมาเสร็จแล้วเนี่ยแพะเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์กับลูกตัวเองก็จะเกิดอาการเลือดชิดครับข้อสำคัญที่สุดว่าอยากเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบนี้เนี่ยหรือว่าปศุสัตว์แบบนี้เนี่ยก็ต้องไปปรึกษาได้ครับที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอครับขอให้ข้อมูลคุณอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเรื่องราวของแพะเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างในตอนหน้าครับเอ้าตกลงไม่ให้เขาเอาเหรอฮะ